ัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันศุกร์ที่30ตุลาคม2558สดๆจากสตูดิโอมิราเคิล Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายวันตลอดจนในเรื่องของการโต้ตอบพูดคุยนะตอบคำถามในเรื่องของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นการคุยสายสดหรือตอบคำถามทาง SMS นะครับก็จะมีในช่วงเบรกที่2และ3และในส่วนของเลิกงามยามดีที่สำคัญสำหรับคนจะวางแผนประกอบกิจการงานมงคลก็จะนำมาบอกกล่าวกันในช่วงท้ายนะครับช่องทางที่พวกเราสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกอันนี้สะดวกรวดเร็วที่สุดครับทาง SMS คือพิมพ์ PD เว้นวรรคใส่ข้อมูลเข้ามาให้เต็มที่เลยนะครับโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดโดยเฉพาะใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยขอความกรุณานะครับให้ใช้เป็นข้อมูลวันสากลก็คือว่าถ้าวันนี้วันศุกร์ที่30นะครับเกิดเจ้าชะตาหรือเจ้าของคำถามเนี่ยเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่เวลาส่งคำถามเข้ามาบอกกล่าวมาด้วยว่าตัวเรานั้นเกิดวันเสาร์ที่31ตุลาคมเที่ยงคืน9นาทีอย่างเงี้ยชัดเจนไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้เพราะ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวครับผมไม่สามารถจะสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้ใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้2หมายเลขครับ024960493และ024960494หรือถ้าใครถนัดในการใช้โซเชียลนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีเราเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบฝากคำถามข้อเสนอแนะเข้ามาได้และในเว็บไซต์นี้คุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมทุกกิจกรรมของทางสถานีได้ด้วยนะครับช่องทางต่อมาถ้าเป็นทางอีเมลก็ส่งคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.comสุดท้ายในส่วนของจดหมายครับ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่นะครับจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11140หรือถ้าใครอยากจะพูดคุยนะรายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายการก็ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้เห็นด้านล่างเมื่อสักครู่นี้ครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1นะครับก็จะมีข่าวงานบุญนะมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครับณวัดแดงประชาราชถนนบางกลวยไซน้อยตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีครับในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2558ช่วงเช้าครับเวลา 9:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้นายสมชาติอินทรทูตนำไปทอดถวายณวัดแดงประชาราษฎร์นะครับในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้นะครับเนื่องโดยทางวัดแดงประชาราษฎร์ได้มีโครงการในส่วนของการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะครับพื้นที่ใช้สอย700ตารางเมตรเพื่อส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาให้มารักษาศีลเจริญจิตภาวนาเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปนะครับนะกิจกรรมพิธีนี้ก็จะจัดในวันที่13และ14พฤศจิกายนนี้ครับเรื่องราวต่อมานะครับก็สืบเนื่องจากตั้งแต่วันอังคารนะครับทางรายการเปิดดวง12ราศีก็ได้มีการทำกิจกรรมเล็กๆนะครับให้แฟนรายการได้มีส่วนร่วมชิงหนังสือธรรมะดีๆที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับกายกำหนดกรรมทำกำหนดใจซึ่งทางผมเองได้รับความเมตตาจากทางท่านเจ้าอาวาสวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับท่านพระครูพัฒกิจนะครับท่านได้กรุณามอบหนังสือธรรมะดีๆแบบนี้นะครับเพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับแฟนรายการทุกคนวันละ10เล่มวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมได้ดูในส่วนของเนื้อหาเนี่ยคำว่ากรรมกำหนดก็หมายถึงว่าคนเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับไม่ว่าจะประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่วและการใช้ธรรมกำหนดใจก็หมายถึงว่าใช้หลักธรรมคำสอนธรรมะเนี่ยเป็นตัวชี้นำให้หลีกหนีในเรื่องของกิเลสในเรื่องของรักโลกโกรธหลงนะกติกาง่ายนิดเดียวครับพิมพ์ PD ตามด้วยคำว่าหนังสือครับ
ระบุชื่อสกุลจังหวัดให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606นะครับจะส่งมาร่วมกันกับคำถามที่สอบถามเกี่ยวข้องกับดวงชะตาก็ได้รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศหลังรายการสดเสร็จแล้วนะครับในเพจของทาง Miracle Channel ครับ10ท่าน10ผู้โชคดีวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกแรกนะครับวันนี้ศุกร์สิ้นเดือนรถติดแน่ๆนะศุกร์ที่30ตุลาคม2558ครับจันทรคติการแรม3ค่ำเดือน11ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ให้ระวังเขาบอกว่าบ้านเมืองเนี่ยมีกฎมีระเบียบองค์กรหน่วยงานห้างร้านก็เช่นเดียวกันฉะนั้นทำอะไรคุณต้องเคารพในเรื่องของกติกาข้อบังคับหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกข้อกฎหมายส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ให้ว่ากันยาวๆครับเน้นในเรื่องของการออมเน้นในเรื่องของเงินปันผลความรักหัวใจวันนี้ไม่เด่นนะครับต้องใช้คำว่าห่างไกลจากคำว่ารักคนมีปัญหาวันนี้ให้เข้าหาผู้ใหญ่ดีที่สุดนะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดหน่อยดีกว่าโดยเฉพาะปัญหาเรื่องงานนะครับสีชมพูให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้หาทางหนีทีไล่ไว้หน่อยก็จะดีนะครับมองหางานใหม่ก็ได้นะเพราะว่ามันมีโอกาสจะได้รับข่าวคราวดีๆนะฉะนั้นคนที่กำลังมีปัญหาหรือว่าทุกข์ร้อนกับงานเดิมวันนี้เปิดโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆส่วนเงินทองกลับด้านกันครับวันนี้จะมีคนเข้าหาขอให้ช่วยงานเราต้องเข้าหาเขาแต่เรื่องเงินจะมีคนเข้าหาเราความรักหัวใจก็เช่นเดียวกันวันนี้ถ้าไม่ได้มีปากเสียงกันเองก็จะมีปัญหาเพราะบุคคลที่3ครับแต่ผมเน้นเรื่องสุดท้ายนะครับเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนจับประเด็นนะอะไรคือแก่นอะไรคือกระพี้จะได้ไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญผมหมายถึงเรื่องงานนะครับส่วนเงินทองก็ต้องให้ก่อนครับจึงจะได้รับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือใครหรือแม้กระทั่งการลงทุนหัวใจคนโสดไม่เด่นครับคนมีคู่ครองอาจจะต้องหาเวลาอยู่ใกล้ชิดกันให้มากขึ้นเสริมไม่มีความหนักแน่นโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาต่อได้ชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมหากทำทุกอย่างเต็มที่แล้วนะมันยังไม่ดีขึ้นอย่าไปดันทุรังอย่าไปฝืนนะครับถ้ามันติดจริงๆออกแรงแล้วจริงๆหยุดชะลอนะรอให้สถานการณ์หรือว่าเวลามันเปลี่ยนแปลงแล้วกลับมาว่ากันใหม่ส่วนเงินทองให้หมั่นแสวงหาโอกาสครับเพราะวันนี้มันมีเกณฑ์ที่จะได้รายได้เสริมหัวใจเน้นไปที่คนโสดให้ระวังใจวันนี้มีแต่พวกหมาหยอกไก่นะครับแต่ผมเสริมในเรื่องงานนะวันนี้สีม่วงเหนื่อยก็พักหนักก็หยุดนะครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้งานอยู่ตัวมีหลักฐานความมั่นคงนะครับและที่สำคัญเนี่ยคนที่ประดิษฐ์ประดอยหรือให้ความสำคัญกับงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก่อนหน้าวันนี้เริ่มจับต้องได้ครับมองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นเงินทองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนอย่างสมประโยชน์มีเพียงเรื่องรักครับถึงจะมีโอกาสแต่ต้องดูให้นานๆเสริมให้มีความหนักแน่นนะโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตมีเข้ามาไม่ต้องรีบร้อนนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เรื่องงานอย่าปากหนักเวลามีคนเข้าหาหรือขอให้ช่วยปฏิเสธได้นะครับเพราะวันนี้มันจะส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ส่วนเรื่องเงินทองก็อย่าใจร้อนวันนี้เป็นอีกหนึ่งราศีครับให้เน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักวันนี้เก่งกำไรระวังจะเข้าเนื้อหัวใจดีสำหรับคนโสดครับแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องรู้จักพอมีเกณฑ์รักใหม่
เสริมให้มีความหนักแน่นทั้งในแง่ของชีวิตรักรวมถึงในเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาครับครึ่งแรกนะครับน้ำหนักเนี่ยก็ยังเป็นในส่วนของงานนะแต่เป็นในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดความอดทนความอดกลั้นนะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่ถ้าใครคิดว่าทำดีแล้วถ้าเหนื่อยหยุดพักไม่ใช่เรื่องที่เสียหายโดยเฉพาะชาวราศีเมษนะครับวันนี้หลายราศีเลยผมเสริมให้มีความหนักแน่นทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีนไม่ว่าจะเป็นเมษไม่ว่าจะเป็นพฤษภไม่ว่าจะเป็นราศีเมถุนนะหลักๆถ้าไม่ใช่งานก็เรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบข้างนะครับครึ่งหลังตามกันต่อครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมทำทุกอย่างตามขั้นตอนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าคุณจะประมาณการคาดคะเนได้ว่าสุดท้ายผลลัพธ์จะต้องเป็นแบบเนี้ยทรงเนี้ยนะแต่วันนี้คุณจะกระโดดข้ามขั้นไม่ได้ส่วนเงินทองการลงทุนคนที่มีคู่ครองได้เปรียบการแบ่งปันหยิบยืมหมุนกันนะแม้กระทั่งการร่วมลงขันทายดีทั้งสิ้นแม้กระทั่งคู่ที่กำลังมีปัญหาก็ให้หาโอกาสปรับความเข้าใจครับเสริมในเรื่องของงานนะขออย่างเดียวอย่าใจร้อนเดินตามขั้นตอนที่เขากำหนดสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองครับต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับความรักหัวใจอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนนะคนมีคู่แล้วอย่าทำผิดศีลธรรมคนที่คิดมีคู่ก็ให้ระวังคนที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของส่วนในเรื่องเงินทองวันนี้ไม่เสียเปรียบผมไม่ห่วงอยากได้อะไรให้ขอเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองงานก็เช่นเดียวกันนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าแข็งครับมีจุดยืนที่ชัดเจนหนักแน่นอีกแล้วแต่เน้นในเรื่องของการทำผิดศีลนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมพยายามเข้าหาคนที่มีอำนาจนะแล้วคุณจะได้ลาภผลส่วนเงินทองให้ทำใจครับหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดเพราะปัจจัยบางอย่างเราควบคุมไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าประมาณตนค่อยๆขยับความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าจะเข้าหาหรือแก้ปัญหาต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษครับวันนี้จะได้ลาภผลจากผู้ใหญ่ให้มีคนอุปถัมภ์ดีกว่าสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทั้งสิ้นถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวทุกอย่างสำเร็จสะกดจิตตัวเองนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าเราทำได้ส่วนเงินทองก็ต้องมีวินัยแม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์แบบทันท่วงทีก็ให้ดำเนินการต่อเพราะวันนี้เกณฑ์ในการตัดสินใจเรื่องเงินทองถือว่าดีแต่สิ่งสำคัญฝากดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรักเสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมความรักหัวใจฝากระวังเรื่องไม่เป็นเรื่องจะทำให้มีปัญหากับคู่ครองคนรักนะครับส่วนคนโสดอยู่คนเดียวไปก่อนวันนี้แล้วคุณจะไม่เดือดร้อนเงินทองสำคัญในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายครับวันนี้หลายท่านเงินเดือนอาจจะยังไม่ออกนะอย่าดึงเงินในอนาคตมาใช้แต่เรื่องงานวันนี้บริวารและคนรอบข้างเกรงใจมีอำนาจต่อรองครับเสริมในเรื่องสตุ้งสตังนะหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวปิดท้ายที่ชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับพึ่งพาตัวเองให้มากอย่าหวังที่จะคิดพึ่งพาใครแม้จะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนเงินทองอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับวันนี้แม้จะเป็นรายได้เล็กๆเนี่ยแต่มันต่อยอดได้อะไรที่เริ่มได้ขอให้ทำความรักหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนมีคู่ครับประคับประคองให้ดีเสริมเรื่องของชีวิตให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลนะครับส่วนครึ่งหลังในวันนี้ราศีที่เน้นเลยในเรื่องของสุขภาพนะครับก็คือชาวราศีตุลแล้วก็ควบคู่กันทั้งของตัวเองและของคนรักส่วนในเรื่องของศีลธรรมอันดีเน้นไปที่ชาวราศีสิงห์นะครับไม่ว่าคุณยังโสดหรือคุณมีคู่แล้วก็ตามส่วนกรกฎวันนี้ขออย่างเดียวอย่าใจร้อนแล้วงานคุณจะประสบซึ่งความสำเร็จครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเข้ามาลุยกันต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการตอบคำถาม
ทั้งทาง SMS รวมถึงคุยสายสดแต่ถ้าใครอยากจะทวนซ้ำคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปคลิกที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV เข้าไปรับชมคำพยากรณ์ซ้ำได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ